บัดนี้เทินที่อุทยานนาควัดตำบลหนองบ่ออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอาจารย์เติ้ลตะวันหมอดูเศรษฐีหมอดูชื่อดังจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดพิธีไหว้พระราหูทรงครุฑจุดเทียนบูชาพระราหูเปิดทรัพย์หนุนดวงเศรษฐีหนุนโชคบารมีและพิธีบวงสรวงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไทยสงกรานต์2566พิธีศักดิ์สิทธิ์โบราณโดยมีอาจารย์ดวงพรปิ่นฟ้าหมอดูสาวหน้าสวยชื่อดังเจ้าประกอบพิธีเปิดทรัพย์เปิดบารมีพลิกดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีด้วยอิทธิพลพระราหูเปิดดวงเศรษฐีอธิษฐานจิตร่วมกับพระเกจินั่งปลกในพิธีเสริมดวงชะตาจุดรายชื่อเทียน621เล่มรวมเทียนครอบครัวเจ้าสัว4พีและเศรษฐีไทยลาวและแขกผู้มาร่วมงานต้อนรับปีใหม่ไทยสงกรานต์ในระหว่างทำพิธีมีลำแสงลงในโต๊ะพิธีบวงสรวงเป็นมหามงคลยิ่งถวยเทพเทวดาองค์พระราหูพระองค์เสด็จลงมาพลิกดวงชะตาสะเดาะเคราะห์ขายทรัพย์หนุนดวงชะตาดวงเศรษฐีหลังจากที่ประกอบพิธีเสร็จก็ได้จุดประทัดเพื่อเป็นการถวายหลังสิ้นสุดเสียงประทัดแน่นอนว่าหลายคนต่างจดจ้องไปที่เลขหางประทัดซึ่งอาจารย์ดวงพรปิ่นฟ้าได้ถือโชคให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงานได้เห็นและให้ถ่ายรูปไว้โดยอาจารย์เติ้ลตะวันได้ประกาศตัวเลขหางประทัดคือ35823ขอเสียงโชคก็รีบส่งตัวเลขให้เพื่อนๆหาซื้อเลขดังกล่าวและบางส่วนในพิธีก็รีบไปที่แผงลอตเตอรี่ที่มารอขายเรียกว่าพลิกดวงร้ายกลายเป็นดวงดีเพราะพระราหูนั้นถือว่าเป็นผู้กุมชะตาดวงของแต่ละท่านเมื่อได้บูชาพระราหูทรงครุฑแล้วเนี่ยนะครับในศักราชใหม่และก็วันที่19ที่จะถึงนี้คือดาวพฤหัสย้ายอีกฉะนั้นแล้วประจวบเหมาะใน3วาระจึงทำให้ผมอาจารย์เติ้ลตะวันและอาจารย์ดวงพรนะครับได้ทำพิธีนี้พลิกดวงชะตาให้เกิดความโชคดีและเราได้นิมนต์พระทั้ง4รูปพระเกจิทั้งสายยักษ์สายครุฑสายนาคนะครับแล้วก็คือสายวิปัสสนากรรมฐานหรือสายพระเมตตาทั้ง4สายมารวมกันให้พลิกดวงร้ายกลายเป็นดวงดีและสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือคำว่าเปิดดวงเศรษฐีนะครับเราได้เชิญดวงเศรษฐีมาจริงๆนะครับมาทำพิธีในครั้งนี้ครับเป็นโอกาสที่ดีมากๆวันนี้อาจารย์ดวงพรปิ่นฟ้าได้ทำพิธีศักดิ์สิทธิ์โบราณบูชาพระราหูเป็นการเปิดทรัพย์เปิดบารมีต้อนรับวันปีใหม่ไทยวันสงกรานต์ทุกคนที่ได้เปิดบารมีในวันนี้ได้จุดเทียนบูชาพระราหูถือว่าเป็นมงคลมหามงคลมากค่ะ